สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่อง Crazy Variety TV นะครับผมโลเทสเทสท่านผู้ชมน่าจะได้ยินเสียงชัดเนาะนี่ผมอัดชัดผมไม่แม่งคือผมอัดรอบนี้รอบที่2นะเสียดายมากเลยคือคลิปนี้มันยาวมากผมขี้เกียจอัดมากแต่ก็ต้องอัดอะนะคือเสียดายมากต้องลบไอ้คลิปเก่าทิ้งหมดเลยคือเสียงไม่ดีไงคือผมประเด็นคือผมเรื่องคือผมเสียบไมค์ตัวเนี้ยท่านผู้ชมแล้วเอาไปวางอยู่ข้างๆโต๊ะแล้วเสียงผมอัดผมมาเปิดกำลังจะตัดต่อใช่ไหมเอ้าเสียงไม่ชัดโอ้โหเสียงกากมากผมเลยโอ้โหหลายตอนผมเลยแม่งลบทิ้งแล้วก็อัดใหม่เนี่ยผมต้องมาอัดใหม่คือผมต้องมาพูดรอบ2เนี่ยท่านผู้ชมครับรอบที่2แล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรอัดใหม่ให้มันได้บอกว่าเสียงคุณภาพหน่อยเนาะมันจะได้ชัดๆหน่อย ก็นะครับผมประเด็นคลิปนี้ก็อัปเดตเกี่ยวกับกติกาใหม่ของ FIFA นะครับผมที่จะเอามาใช้ในวันที่20สิงหาคมนี้นะครับผมสมาคมก็จะเขาเรียกว่ารับกฎมุนเทียนบานจากเบื้องบนนะมาแบบว่าของ FIFA นะก็จะเอามาใช้ในไทยลีกนะครับเพราะว่าเขาเรียกว่ากฎต่างๆกฎระเบียบวิธีการเล่นกฎกติกาในการเล่นในสนามฟุตบอลนะครับฟุตบอล ทั่วโลกอ่ะต้องเขาเรียกว่าครอบไว้อยู่ก็คือ FIFA ครอบไว้อยู่ก็คือว่าต้องเล่นตามกฎกติกาที่ FIFA ได้ออกไว้นะฮะได้ออกกฎมุนเทียนบานตรงนี้ไว้ก็ต้องใช้กันทั่วหน้าเลยอ่ะนะทั้งลีกยุโรปลีกเอเชียลีกอเมริกาใต้ลีกอเมริกาทั้งระดับนานาชาติระดับนานาชาติบอลเอเชียบอลทวีปยุโรปหรือว่าบอลโลกอะไรเงี้ยก็จะใช้ในแพทเทิร์นเดียวกันหมดเลยนะครับผมอันนี้เขาก็ประกาศนะก็จะนำเอามาใช้นะครับกติกาใหม่ FIFA นะครับมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนไปนะฮะทางสมาคมเพจเว็บไซต์ FA Thailand นะครับก็ได้ อัปเดตมาชี้แจงยิบเลยนะละเอียดมากผมอัดรอบนี้รอบที่2แม่งโคตรเหนื่อยเลยแล้วก็มันยาวมากเลยนะท่านผู้ชมครับผมต้องมาสาธยายอีกรอบนึงโอ้ยสเลดขอไปเอานะครับ House of Thai Football นะครับมาเผยถึงกติกาใหม่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในLaw of the Game ฉบับล่าสุดนะครับ Law of the Game หรือว่าเป็นกฎมนเทียนบานของทาง IFAB อ่ะ FIFA ที่เขาดูแลเรื่องกฎกติกาฟุตบอลตรงนี้อยู่นะครับรูปแบบและแนวทางการเล่นของกีฬาฟุตบอลมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปด้วยเหตุผลนี้กฎกติกาซึ่งถูกบังคับใช้ในการแข่งขัน Law of the Game นั่นเองนะครับจึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อตอบรับกับรูปแบบการเล่นในสนามของกีฬาฟุตบอลในปัจจุบันนะครับโดยคณะผู้ร่างกฎหมายและกติกาสากลของสมาคมฟุตบอลนานาชาติหรือว่า IFAB นะ IFAB ไม่ใช่ IFAB แปลว่าฉันแฟบอยู่นะอย่างนั้นไม่ใช่นะอ่านย่อ IFAB อ่านว่า IFAB ผมชอบอ่านว่า IFABฉันแฟบอยู่ฉันแฟบไม่ใช่อย่างนั้นIFAB หรือว่าย่อมาจาก International Football Association Board นะฮะได้ออกกฎใหม่นะครับเพื่อลดปัญหาขัดข้องใจของการตัดสินและปรับปรุงกฎให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบันที่มีบทบาทและมีส่วนช่วยในการตัดสินใจเกมการแข่งขันฟุตบอลกีฬาฟุตบอลและเพื่อสร้างความเข้าใจของกติกาในการแข่งขันที่เปลี่ยนไปอย่างถูกต้องสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จึงมีความเต็มใจที่จะแสดงให้เห็นถึงกติกาการแข่งขันที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงในการแข่งขันในไทยลีกนะครับผมช่วงเล็กที่2ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมเป็นต้นไปโดยกฎและกติกาที่จะเปลี่ยนไปก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับท่านผู้ชมครับ มาถึงกฎกติกานะครับข้อที่1นะครับข้อที่3เนาะน่าจะเป็นกฎ Law of the Game ของเขาว่าในวรรคข้อที่3นะครับผู้เล่นนะครับนิยามของผู้เล่นนะครับผมที่เขาได้
มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตกฎนะครับว่าการเปลี่ยนตัวออกจากสนามผู้เล่นต้องออกจากสนามด้วยการเดินออกจากสนามในฝั่งที่ใกล้ที่สุดไม่จำเป็นที่จะต้องเดินมาเปลี่ยนตัวณเส้นกึ่งกลางสนามบริเวณจุดยืนของผู้ตัดสินที่4หากผู้เล่นปฏิบัติหากผู้เล่นนะครับปฏิเสธจะออกจากสนามให้ดำเนินการแข่งขันต่อไปได้ทันทีนั่นเองนะครับอันนี้ผมวิเคราะห์ว่าประมาณนี้ครับก็คือว่าเมื่อมีการเปลี่ยนตัวใช่ไหมเมื่อมีการเปลี่ยนตัว ก็สามารถออกตรงไหนของสนามก็ได้ข้างสนามอะไรอย่างเงี้ยนะเดินออกตรงไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเดินมาแต่ไกลมาตรงจุดที่4หรือว่าจุดกึ่งกลางสนามตรงที่เขามียกป้ายชูป้ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือออกเดินออกข้างสนามได้เลยแต่ถ้ายังนักเตะจะเล่นตุกติกถ่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็กรรมการเห็นว่าเอ้ยถ่วงเวลากันไปก็ให้เล่นต่อให้เล่นต่อในที่นี้หมายความว่าจังหวะนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวนะครับจังหวะนั้นก็จะไม่มีการเปลี่ยนตัวจนกว่าจะบอลตายอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยก็จะเสียผลประโยชน์เรื่องการเปลี่ยนตัวไปสำหรับทีมที่ต้องการเปลี่ยนตัวแล้วทำเป็นถ่วงเวลาอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เร่งเนาะเร่ง เร่งการเปลี่ยนตัวให้เร็วขึ้นเกมมันจะได้ต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นนะกติกาข้อที่4นะครับผม อุปกรณ์ของผู้เล่นนะครับผมผู้เล่นที่ใส่เสื้อด้านในนะครับต้องใส่เสื้อสีเดียวกับเสื้อแข่งชุดแข่งเท่านั้นนะครับอะอย่างที่เราเห็นอะเวลูนี่เห็นไหม หรือว่าโรนัลโดหรือว่าทีมในยุโรปจะใส่แบบว่า เสื้อด้านในที่มันเป็นรัดรูปรัดถึงหุ้มคอหรือว่ายืดมาถึงข้อแขนเนี่ยข้อแขนเนี่ยที่มันรัดรูปอะไรเงี้ยนะที่มันให้ความอบอุ่นได้ด้วยนั่นนะก็คือว่าต้องเป็นสีเดียวกับชุดแข่งอย่างชุดเนี้ยมักเซยอย่างเงี้ยก็ต้องเป็นชุดขาวโพลนใช่ไหมชุดที่รัดอะไรนะชุดที่รัดรูปด้านในอ่ะซับด้านในอ่ะก็จะต้องเป็นสีขาวเหมือนกันอะไรประมาณนั้นเพื่อไม่ให้แบบว่าใส่เสื้อตัดกันอะไรเงี้ยอย่าง กางเกงรัดขาก็ต้องด้านในอ่ะก็จะต้องเป็นอะไรนะเป็นสีเดียวกันเหมือนกันอะไรประมาณนั้นเนาะนะครับผมกติกาข้อที่5ผู้ตัดสินครับนิยามของผู้ตัดสินที่เขามีกฎนะครับผมผู้ตัดสินไม่สามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้ในกรณีการแข่งขันกลับมาแข่งขันต่อหลังมีการตัดสินไปแล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะผู้ตัดสินสามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้หากเกมยังไม่กลับมาดำเนินต่อหรือหากผู้ตัดสินได้ใช้เทคโนโลยีรีวิวเหตุการณ์ของการแข่งขันก็สามารถเปลี่ยนคำตัดสินได้นะครับผม อันนี้ก็ประมาณว่าผมวิเคราะห์ประมาณว่าผู้ตัดสินนะครับก็เป่าไปแล้วอ่ะก็คือตัดสินไปแล้วก็คือตัดสินไปเลยนะครับกรณีที่การแข่งขันกลับมาแข่งขันต่อหลังมีการแข่งขันไปแล้วอันนี้คืออารมณ์ประมาณว่าเป่าไปแล้วแข่งไปแล้วก็คือตัดสินไปแล้วนั้นแต่ก็เงื่อนไขนี้ก็ยังมีเงื่อนไขอ้างอิงว่าเฮ้ยตัดสินชัวร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปดู VAR ได้หรือว่าไปขอคำปรึกษาจากผู้ตัดสินที่ผู้ช่วยผู้ตัดสินได้อะไรประมาณนั้นเนาะนั่นนะถึงจะกลับคำตัดสินได้นะว่าอ๋อเอ้ยจังหวะนี้คนเป่าให้ไม่ให้อะไรยังไงนะครับหากมีการเล่นนอกเกมนะครับ ขอไปครับท่านผู้ชมแม่งสตีนติดคอหรือเปล่าเนี่ย ขอไปครับหากมีการเล่นนอกเกมนะครับจนเป็นเหตุให้ต้องแจกใบเหลืองหรือใบแดงนะครับแต่ผู้ตัดสินที่1ไม่เห็นเหตุการณ์สามารถเป่าหยุดเกมในภายหลังเพื่อย้อนมาให้โทษแก่ผู้เล่นได้นั่นเองครับคือให้โทษย้อนหลังได้อันนี้ก็กฎเดิมมันก็น่าจะอันนี้นะมันก็คือกันเนาะกฎเดิมก็คือว่าก็สามารถวิ่งไปแบบว่าพูดไม่เห็นเหตุการณ์ดู VAR หรือว่าถามผู้ช่วยผู้ตัดสินผู้ช่วยผู้ตัดสินสื่อสารว่าเอ้ยมีการเล่นนอกเกมอะไรเงี้ยก็สามารถให้โทษย้อนหลังได้ไม่เหลืองก็ใบแดงอะไรประมาณนั้นเนาะหากมีการแสดงพฤติกรรมไม่เคารพต่อผู้ตัดสินผู้ตัดสินสามารถกล่าวตักให้ใบเหลืองและใบแดงได้ทันทีรวมไปถึงผู้เล่นและทีมงานสตาฟโค้ชในบริเวณเขตเทคนิคทุกคนในกรณีที่ไม่สามารถระบุตัวตนผู้กระทำผิดได้ว่าเป็นใครหัวหน้าผู้ฝึกสอนในเขตเทคนิค
จะต้องรับผิดชอบรับโทษแทนเขาบอกว่ารับโทษแทนจับตีนใครดมไม่ได้โค้ดรับโทษไปซวยไปนะนะโค้ดก็คือว่าคนที่คุมทุกอย่างใช่ป่ะในทั้งเรื่องผู้เล่นในสนามการวางภาวะแม่ทัพผู้นำอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรับผิดชอบนะหัวหน้าต้องรับผิดชอบอะแม่ทัพต้องรับผิดชอบกุนซือต้องรับผิดชอบแทนนะนะฮะหากผู้เล่นถูกทำฟาวในเขตโทษและต้องเป็นผู้ยิงจุดโทษด้วยตัวเองนะครับแต่ได้รับบาดเจ็บจนต้องรับการปฐมพยาบาลสามารถปฐมพยาบาลได้ในสนามโดยไม่ต้องออกจากนอกสนามแต่อย่างใดส่วนเกมการแข่งขันจะกลับมาดำเนินต่ออีกครั้งเมื่อปฐมพยาบาลเสร็จสิ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้เล่นที่ถูกทำฟาวก็เหมือนสิทธิพิเศษเนาะว่าเอ้ยโดนทำฟาวในเขตโทษอะไรเงี้ยแล้วจะยิงเองอ่ะถ้าบอกว่าจะยิงเองโอเคปฐมพยาบาลในสนามได้เลยแล้วก็รอจนเสร็จก็ค่อยลุกขึ้นมายิงอะไรประมาณนั้นเนาะก็จะทำให้แบบว่ามีสิทธิพิเศษเนาะแบบว่าทำให้กองหลังต้องระวังมากขึ้นนะครับเรื่องเสียเวลาด้วยเรื่องเสียจุดลูกจุดโทษด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วกติกาข้อ7นะครับกติกาข้อที่7ละมาเดินกติกาข้อที่7นะครับระยะเวลาของการแข่งขันนะครับกำหนดเวลาพักที่ชัดเจนนะครับระหว่างดริงก์เบรกและคูลิ่งเบรกนะครับโดยดริงก์เบรกมีเวลาพักไม่เกิน1นาทีครับส่วนคูลิ่งเบรกนะครับมีเวลาพัก90วินาทีหรือ90วินาทีถึง3นาทีนั่นเองครับ90วิก็1นาทีนั่นแหละ1นาที1นาทีจนถึง3นาทีนะดริงก์เบรกนี่ผมไม่แน่ใจว่าดริงก์เบรกนี่ไม่เคยเห็นนะดริงก์เบรกอาจจะเป็นช่วงปฐมพยาบาลหรือว่าบอลตายอะไรอย่างนี้เปล่าหรือว่าบอลตายอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าให้เอากินน้ำได้อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่คูลิ่งเบรกนี่เราเจอบ่อยแถบประเทศอากาศร้อนๆอย่างเงี้ยก็ช่วงครึ่งแรกก็จะมีพักครึ่งของครึ่งแรกอีกทีช่วงครึ่งหลังก็จะมีพวกช่วงพักครึ่งของครึ่งหลังอีกทีนึงอะไรประมาณนั้นเนาะจะประมาณนั้นแล้วกติกาข้อที่8นะครับถัดมานะครับการเริ่มการแข่งขันและการเริ่มเล่นใหม่นะครับทีมที่ชนะการ เสี่ยงทายเหรียญก่อนเริ่มเกมสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็นฝ่ายเขี่ยลูกก่อนหรือเป็นฝ่ายเลือกแดงอันนี้ก็เบสิกเบ๋ๆนะผู้เล่นสามารถสัมผัสบอลได้เพียงครั้งเดียวในการเขี่ยบอลหากเขี่ยบอลพลาดและต้องเตะบอลซ้ำจะเสียฟรีคิกให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีอารมณ์ประมาณว่าเขี่ยบอลกลางสนามป่ะให้เล่น2จังหวะหรือเปล่าใช่ป่ะให้คนนักเตะที่เริ่มเตะเขี่ยไม่สามารถแตะได้2จังหวะก็คือเตะอาจจะเตะไม่ถึงเงี้ยไม่ถึงแล้วเตะไม่ถึงไม่ถึงผู้เล่นของฝั่งตัวเองเงี้ยแล้วก็ไปเตะซ้ําอีกทีก็เป็นลูกฟาวล์เป็นลูกฟรีคิกของฝั่งตรงข้ามไปน่าจะประมาณนั้นนะนะครับผมหากมีการดรอปบอลในกรอบเขตโทษผู้รักษาประตูต้องเป็นคนเตะเริ่มเกมอีกครั้งเท่านั้นให้ผู้รักษาประตูรับผิดชอบในการเตะเท่านั้นนะครับในกรอบเขตโทษในการดรอปบอลนะ สำหรับการดรอปบอลนอกกรอบเขตโทษทีมของผู้เล่นที่สัมผัสคนสุดท้ายจะได้เตะลูกเริ่มเกมต่อนะฮะโดยที่ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างออกไป4เมตรหรือประมาณ 4.5 หลานั่นเองนะครับผมใครที่สัมผัสบอลคนสุดท้ายนะก็จะได้เริ่มเตะจากนอกกรอบนะดอปบอลอ๋อดอปบอลจากจังหวะที่ดอปบอลอ่ะดอปบอลกึ่งกลางอย่างเงี้ยนะครับกติกาข้อที่9นะครับลูกบอลอยู่ในและนอกการแข่งขันนะครับผมอันนี้นิยามของกติกาข้อนี้นะฮะหากลูกฟุตบอลนะครับสัมผัสโดนตัวผู้ตัดสินและบอลอยู่ในสนามซึ่งส่งผลกระทบต่อการเล่นของทีมบุกบอลเปลี่ยนทิศทางเข้าประตูหรือทีมสูญเสียการครองบอลให้ถือว่าบอลนั้นเป็นบอลตายและเริ่มเกมใหม่อีกครั้งด้วยการดรอปบอลฮะเมื่อก่อนนี้แบบว่าเตะติดกรรมการเตะติดกรรมการแล้วเสียบอลไปเลยกำลังจะโต้กลับอย่างเงี้ยแล้วเตะติดกรรมการอย่างเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าโดนสกัดดาวรุ่งคือโดนตัดเกมโดยกรรมการอย่างเงี้ยแล้วคู่ต่อสู้ก็พาตัดบอลมาเล่นได้อะไรเงี้ยเมื่อก่อนคือกรรมการเป็นธาตุหนึ่งคือธาตุอากาศคือ
มองว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งในอะไรในสนามอะไรเงี้ยนะก็คือว่าถ้าเหตุสุดวิสัยไปหรือว่ายิงโดนกรรมการแฉลบเข้าโกงเงี้ยแต่เมื่อก่อนนะเมื่อกติกาเก่านะแต่กติกาเดี๋ยวนี้คือถ้าโดนยิงโดนกรรมการอัดโดนกรรมการอะไรเงี้ยให้เริ่มเล่นใหม่ดรอปบอลใหม่ทุกกรณีที่แบบอาจจะเข้าประตูหรือว่าโดนตัดเกมเงี้ยเพราะกำลังจะโต้กับติดกรรมการอะไรเงี้ยเนาะก็จะทำให้เหมือนต้องดรอปบอลใหม่อีกครั้งกรรมการก็อย่าไปกิกะแค่นั้นเองหากบอลสัมผัสตัวผู้ตัดสินนะครับแล้วไปชนเสาหรือว่าชนคานหรือว่าติดตรงมุมธงอ่ะติดตรงมุมธงนะครับให้ถือว่าเกมยังดำเนินต่อถ้าแฉลบไปโดนเสาโดนคานโดนวัตถุที่เป็นธงอะไรมุมธงอะไรเงี้ยก็ให้เล่นต่อไปเลยอย่างเงี้ยแต่ในจังหวะที่เกมบุกกำลังบุกอยู่ใช่ไหมกำลังบุกอยู่เงี้ยแล้วเตะส่งติดกรรมการแล้วโดนฝ่ายตรงข้ามฉกบอลไปเงี้ยถือว่าเริ่มใหม่ต้องเริ่มใหม่นะฮะแล้วก็หรือว่าแฉลบกรรมการเข้าก็ต้องเริ่มใหม่ต้องเริ่มดรอปบอลใหม่ไม่นับเป็นประตูกติกาข้อที่10นะครับการพิจารณาผลการแข่งขันนะครับถ้าผู้รักษาประตูคว้างบอลเข้าสู่ประตูฝ่ายตรงข้ามนะครับไม่ถือว่าเป็นประตูนะครับและให้เริ่มเกมใหม่ด้วยการเตะลูกตั้งเตะแทนนะก็ตามนั้นกติกาข้อที่12นะครับการเล่นที่ผิดกติกาหรือประพฤติผิดนะครับผมหากมือหรือแขนของผู้เล่นฝ่ายรุกนะครับโดนบอลในกรอบเขตโทษนะครับผมไม่ถือว่าเป็นแฮให้ถือว่าเป็นแฮนด์บอลทุกกรณีนะครับโดยไม่พิจารณาว่าเจตนาหรือไม่นะครับหากบอลที่โดนมือหรือแขนเข้าประตูหรือนำไปสู่การได้ประตูให้ถือว่าไม่เป็นไม่ถือว่าไม่เป็นประตูนะครับผมเดี๋ยวมาวิเคราะห์ว่าแขนแฮนด์บอลจังหวะแฮนด์บอลเนาะของผู้เล่นฝ่ายลุกของผู้เล่นฝ่ายลุกด้วยนะอ๋อของคนที่ครองบอลอยู่ใช่ไหมกำลังบุกอยู่โดนในกรอบเขตโทษให้ถือว่าเป็นแฮนด์บอลทุกกรณีอ๋อไม่ใช่ฝ่ายรับนะคือฝ่ายรุกอะเล่นบอลอยู่แล้วเอาไปโดนเตะติดอะไรไงก็เป็นแฮนด์บอลเลยเป็นแฮนด์บอลของฝั่งที่ตั้งรับเลยอันนี้เขาพูดชัดเจนนะก็เป็นทุกกรณีนะกลางแขนมาอะไรเงี้ยโดนเจตนาไม่เจตนาคือเป็นแฮนด์บอลหมดนะครับจะเข้าประตูหรือไม่อะไรยังไงนะฮะก็ไม่ให้ถือเป็นประตูทุกกรณีอย่างปัดเข้าโกอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นฮัตพระเจ้าอะไรเงี้ยไม่มีละประมาณนั้นหากผู้รักษาประตูนะครับใช้มือครอบครองลูกบอลโดยไม่ได้รับอนุญาตในกรอบเขตโทษของตัวเองเช่นใช้มือรับเมื่อเพื่อนร่วมทีมส่งคืนเพื่อนร่วมทีมทุ่มบอลคืนให้นะครับหรือปล่อยบอลส่งบอลปล่อยบอลสู่พื้นแล้วจับลูกอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเสียฟรีคิกให้ฝ่ายตรงข้ามแต่ไม่ถูกคาดโทษจากผู้ตัดสินนะครับผมปล่อยบอลสู่พื้นก็หมายถึงว่าจับบอลทีนึงแล้วก็เคาะบอลนะเอา บอลกระดอนแล้วก็เก็บบอลมาอีกทีนึงอะไรประมาณนั้นนะหรือว่าปล่อยบอลจากลงพื้นแล้วเฮ้ยจวนเจียนจวนอะไรเงี้ยแล้วก็คู่แข่งบีเพสซิ่งมาอย่างเงี้ยไปจับบอลอีกรอบนึงเนี่ยก็อันนี้ก็ฟรีคิกไปนะกรณีที่เพื่อนร่วมทีมทุ่มบอลคืนให้หรือเพื่อนร่วมทีมส่งคืนให้ผู้รักษาประตูหรือผู้รักษาประตูใช้มือหรือแขนเล่นบอลทั้งที่สามารถใช้เท้าเล่นได้จะเสียฟรีคิกให้ฝ่ายตรงข้ามนะหากผู้เล่นหรือสตาฟถูกไล่ออกก่อนการแข่งขันเริ่มต้นนะครับผู้ตัดสินมีสิทธิ์ห้ามไม่ให้ผู้เล่นหรือสตาฟทีมสตาฟมีส่วนกับเกมการแข่งขันนะฮะ อันนี้ผมวิเคราะห์ว่าสมมุติว่าผู้เล่นหรือว่าทีมสตาฟโดนไล่ออกไปแล้วอ่ะให้ออกไปจากการแข่งขันเลยหรือเปล่าเงี้ยก่อนการแข่งขันเริ่มต้นอ่ะก็เมื่อถูกไล่ออกก็ต้องให้ออกไปนอกสนามเลยมาเข้าไปในห้องพักหรือว่าถ้าเป็นโค้ชโดนไล่ออกก็ต้องไปยืนต้องไปนั่งในสนามประมาณนั้นหรือเปล่านั่นนะครับอย่างกรณีสารวัตรที่โดนไปโดน8นัดอะที่
โดนไล่ออกไปแล้วแต่ยังกลับลงมาในสนามอะไรอย่างนั้นอ่ะก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นนะประมาณนั้นเนาะหากผู้ตัดสินตัดสินแจกใบเหลืองหรือใบแดงการแข่งขันจะไม่สามารถกลับมาเริ่มได้อีกครั้งจนกว่าผู้ตัดสินจะทำการจดชื่อเสร็จนะครับยกเว้นในกรณีที่ทีมบุกมีโอกาสทำประตูแบบชัดเจนและผู้ตัดสินยังไม่เริ่มดำเนินการลงโทษสามารถเล่นต่อได้ทันทีส่วนผู้ตัดสินสามารถย้อนมาลงโทษหลังเกมหยุดได้นะครับหากทีมบุกปฏิเสธที่จะเล่นต่อผู้ตัดสินต้องฆ่าโทษผู้เล่นในทันทีประมาณนั้นก็ถ้าทีมได้เปรียบอะทีมบุกได้เปรียบอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้เล่นต่อได้ประมาณนั้นปล่อยให้เล่นต่อได้นะครับแต่ถ้าบอลตายไปแล้วหรือว่าบอลไม่ได้เปรียบแล้วอย่างเงี้ยก็เป่ามาเป่าย้อนหลังให้กับโทษโดนอาจจะเล่นนอกเกมเสียบหนักอะไรก็ว่าไปเนาะนะครับก็กลับมาย้อนให้ใบเหลืองย้อนใบแดงย้อนมันก็คือกับกฎเก่าเนาะผมว่านะอันนี้นะมันก็ประมาณนั้นเนาะหากผู้เล่นส่งบอลเข้าประตูและแสดงออกท่าดีใจที่อันตรายหรือสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับเกมฟุตบอลผู้ตัดสินสามารถฆ่าโทษได้ทันทีไม่ว่าลูกบอลที่เข้าประตูจะถูกตัดสินให้เป็นประตูหรือไม่ก็ตามนะฮะถ้าสมมติยิงเข้าไปทำท่าดีใจแบบว่ายั่วยุเย้ยหยันอย่างเงี้ยแบบว่าไปยั่วยุฝั่งตรงข้ามเนี้ยก็ไม่ได้ละโดนฆ่าโทษอันเนี้ยโดนใบเหลืองใบแดงได้เหลืองแดงอะไรเงี้ยโดนได้นะก็แบบว่ามีลิมิตในการดีใจอาจจะดีใจแค่เพื่อนกับเพื่อนร่วมทีมกับแฟนบอลตัวเองได้แต่ไปเย้ยงั้นไม่ได้ภาพลักษณ์ไม่ดีงั้นไม่ได้นะก็ประมาณนั้นเนาะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกเนี่ยนะหากอยู่ตรงไหนเนี่ยอ๋อแล้วก็หากผู้เล่นทำแฮนด์บอลนะครับเพื่อปกป้องการเสียประตูหรือจังหวะชัดเจนซึ่งอาจนำไปสู่การเสียประตูผู้เล่นคนนั้นต้องถูกไล่ออกสถานเดียวอันนี้ก็กฎเก่าก็น่าจะมีนะคือโดนไล่ออกสถานเดียวอ่ะอ๋อหรือว่าอันนั้นอ๋อบางข้อนั้นอาจจะยังไม่กฎเก่าอาจจะไม่ชัดเจนอาจจะโดนแค่ใบเหลืองอาจจะโดนแค่ใบเหลืองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่กฎหมายนี่คือเขาชัดเจนเลยคือถ้าปัดอ่ะถ้าใช้มือปัดเซฟอ่ะไม่ถ้าไม่ใช่ผู้รักษาประตูมือปัดเซฟคือโดนเด็ดไล่ออกอย่างเดียวประมาณนั้นเนาะนะก็ไม่ให้นักเตะเล่นตุกติกไงผู้เล่นหรือทีมงานสามารถถูกกล่าวตักเตือนหากพฤติกรรมปฏิบัติพฤติกรรมดังต่อไปนี้แสดงพฤติกรรมที่ไม่มีความเคารพหรือมารยาทในการแข่งขันไม่เชื่อฟังคำตักคำกล่าวของทีมงานผู้ตัดสินแสดงอาการไม่เห็นด้วยกับการตัดสินของผู้ตัดสินออกจากเขตเทคนิคโดยไม่ได้รับอนุญาตอันนี้ก็จะกล่าวตักเตือนก่อนแล้วก็ลำดับต่อมานะครับท่านผู้ชมผู้เล่นหรือทีมงานสามารถถูกฆ่าโทษโดยการแจกใบเหลืองนะหากปฏิบัติพฤติกรรมดังต่อไปนี้คือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เคารพต่อผู้ตัดสินอย่างชัดเจนในพื้นที่ในเขตเทคนิคตั้งใจถ่วงเวลาการแข่งขันเข้าในเขตเทคนิคของทีมผู้แข่งโยนหรือเตะขวดน้ำเตะขวดน้ำเนี่ยแม่งขวดน้ำบ้านเรานี่แพงนะแม่งเตะทีนึงนี่โดนแบนโดนปรับเมื่อไปซื้อเซเว่นนะ7 บาท 7 บาท 10บาทใช่ไหมแต่เตะทีนึงโดนเป็นหมื่นอ่ะทำพฤติกรรมล้อเลียนผู้ตัดสินหรือเช่นการปรบมือประชดปรบมือประชดก็ไม่ได้นะตอนนี้นะเข้าไปในเขตรีวิวของผู้ตัดสินกดดันให้ผู้ตัดสินแจกใบเหลืองหรือใบแดงกดดันให้ผู้ตัดสินดู VAR แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เคารพต่อการแข่งขันต่อเกมการแข่งขันนะฮะก็อย่างที่ประเด็นสารวัตรก็โดนใบเหลืองไปนะก็เคสสตั๊ดดี้เลยแล้วก็อันนี้รุนแรงสุดบทลงโทษรุนแรงที่สุดในสนามนะหมายถึงผู้เล่นหรือทีมงานสามารถถูกไล่ออก
ได้นะครับโดยการแจกใบแดงนะหากปฏิบัติพฤติกรรมดังต่อไปนี้ครับตั้งใจทวงเวลาขณะที่ฝ่ายตรงข้ามทำเกมบุกนะครับด้วยวิธีการเตะบอลทิ้งหรือไม่คืนลูกบอล นะฮะเดินออกจากเขตเทคนิคเพื่อแสดงพฤติกรรมไม่มีมารยาทหรือต่อว่าทีมงานผู้ตัดสินเข้าในเขตเทคนิคของฝ่ายตรงข้ามเพื่อท้าทายหรือแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวเขี้ยงหรือเตะสิ่งของลงสนามนะฮะเดินลงสนามเพื่อท้าทายผู้ตัดสินเดินลงสนามเพื่อขัดขวางการเล่นแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นการกัดไปถามไอโซเลสนะโซเลสนะโดยการกัดหรือถมน้ำลายใส่ผู้เกี่ยวข้องในเกมการแข่งขันนะครับได้รับใบเหลืองที่2นะครับแสดงพฤติกรรมที่รุนแรงเกินความจำเป็นในการเข้าปะทะการเข้าหนักด้วยนะครับรวมถึงการเข้าหนักด้วยหากผู้เล่นตั้งใจ เตะหรือเขว้งสิ่งของใดก็ตามใส่ผู้เล่นหรือทีมงานของฝ่ายตรงข้ามต้องเสียฟรีคิกให้กับทีมฝ่ายตรงข้ามทันทีด้วยนะฮะเขว้งสิ่งของหรือว่าเตะอะไรเงี้ยจะทำให้เสียผู้เล่นสิ่งของใดๆก็ตามนะฮะทีมงานฝ่ายตรงข้ามผู้เล่นด้วยทั้งทีมงานด้วยก็จะเสียฟรีคิกด้วยเสียฟรีคิกด้วยโดนใบแดงไล่ออกด้วยนะกติกาข้อที่13นะครับท่านผู้ชมการเตะโทษหรือว่าการเตะจุดโทษนั่นแหละการเตะโทษหรือว่าอ๋อการรวมถึงการยิงฟรีคิกนั่นแหละลูกกินเปล่าอะไรด้วย ฟรีคิก2จังหวะไม่สามารถเป็นประตูได้โดยตรงต้องมีการสัมผัสตัวของผู้เล่นคนอื่นถึงจะนับว่าเป็นประตูนะครับอ๋อไม่ว่าจะทีมของตัวเองหรือว่าทีมของฝั่งเราเคลียร์2ครั้งอะเคลียร์2ครั้งหรือว่ายิงอัดผู้รักษาประตูเซฟติดมือเข้าไปหรือว่าติดกองหลังของฝ่ายตรงข้ามเข้าไปอย่างเงี้ยถือว่าเป็นประตูแต่ว่าทัชเดียวคือว่ายิงครั้งเดียวแล้วตูมเดียวหายงั้นไม่ได้ครับต้องสัมผัสผู้เล่นคนอื่นก่อน1จังหวะอีก1จังหวะมากกว่า1จังหวะหากผู้เล่นเดินออกจากสนามโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับจะเสียฟรีคิกให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีอย่างเช่นในกรณีที่ปวดขี้เงี้ยอมไม่ไหวแล้วกูวิ่งออกจากสนามไม่เสียฟรีคิกเลย การเตะฟรีคิกของผู้เล่นในกรอบเขตโทษของตัวเองนะครับไม่จำเป็นจะต้องเตะให้ออกจากกรอบเขตโทษอีกต่อไปนะเมื่อก่อนอาจจะแบบว่าต้องเตะให้พ้นกรอบเขตโทษก่อนเงี้ยฟรีคิกนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เขี่ยใกล้ๆอย่างฝ่ายตรงข้ามใช่ไหมฝ่ายเดียวกันอย่างเงี้ยเขี่ยใกล้ๆให้กันได้อะไรอย่างงี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหากมีการตั้งกำแพงป้องกันลูกฟรีคิกนะครับอย่างน้อย3คนถ้าอย่างน้อย3คนนะฮะผู้เล่นทีมรุกต้องอยู่ห่างจากกำแพงอย่างน้อย1เมตรนะครับกำแพง3คนก็อย่างน้อย1เมตร1หลาประมาณ1หลานะห้ามยืนขั้นอยู่ในกำแพงนะครับหากไม่ปฏิบัติตามจะเสียฟรีคิก2จังหวะณจุดตั้งของกำแพงนั่นเองนะครับก็ผู้เล่นทีมรุกต้องอยู่ห่างกำแพงต้องอยู่ห่างกำแพงเมตรนะห้ามขั้นอยู่ในกำแพงเกมรุกห้ามขั้นอยู่ในกำแพงหมายถึงว่าทีมที่ได้ฟรีคิกอ่ะเอาทีมที่ได้ฟรีคิกอ่ะทีมที่ทีมเกมรับอ่ะกำลังป้องกันด้วยการยิงกำแพงห่าง3เมตรสมมติระยะ1เมตรอ่ะห่างระยะ1เมตรใช่มั้ยแล้วมีนักเตะของทีมเกมรุกอ่ะที่ได้ฟรีคิกไปป่วนกำแพงไงก็คือว่าไปเบียดไปอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในระยะห่างไม่ถึง1เมตรอ่ะอะไรเงี้ยไปเบียดไปอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนมันได้ไงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วไงถ้าทำอย่างนั้นอ่ะก็คือว่าจะเสียฟรีคิกก็คือว่าจากที่ได้ฟรีคิกก็จะเสียฟรีคิกให้ฝ่ายรับทันทีจากจุดณจุดกำแพงที่เขาตั้งกำแพงนั้นพอดีประมาณนั้นเนาะหากผู้เล่นทีมรุกสัมผัสบอลนะครับขณะที่ผู้เล่นทีมรับกำลังจะเตะฟรีคิกนะครับผมในกรอบเขตโทษของตัวเองให้เริ่มเตะฟรีคิกลูกนั้นใหม่อีกครั้งนะฮะเกมรุกก็เหมือนตั้งเตะในกรอบเขตโทษของตัวเองนี่นะแล้วเตะไปติดฝ่ายรับอ่ะฝ่ายคู่แข่งอ่ะติดจังหวะนึงอ่ะติดจังหวะนึงอะไรอย่างเงี้ยก็จะให้เตะฟรีคิกใหม่อะไรเงี้ยคือต้องเตะทัชฝั่งเดียวกันมั้งต้องแบบว่า2จังหวะเหมือนกึ่งๆถ้าในบริเวณกรอบเขตโทษใช่มั้ยต้องส่งให้ฝ่ายเดียวกัน
อีกหนึ่งจังหวะก่อนถึงจะแบบว่าคู่ต่อสู้ถึงจะวิ่งเข้ามาแบบว่าแย่งบอลอะไรได้แต่ถ้าเตะจังหวะเดียวแล้วไปติดเงี้ยไปติดคู่แข่งเลยเงี้ยก็เหมือนเริ่มเตะใหม่เนาะน่าจะประมาณนั้นนะที่ผมเข้าใจนะเนี่ยเขาบอกทีมรุกนะครับสัมผัสบอลนะฮะหากผู้เล่นทีมรุกสัมผัสบอลขณะที่ผู้เล่นเกมรับมากำลังจะเตะฟรีคิกในกรอบเขตโทษนะฮะของตัวเองขณะที่ผู้เล่นทีมรับกำลังจะเตะฟรีคิกอ๋อทีมรุกเตะฟรีคิกกรอบเขตโทษของตัวเองให้เตะใหม่สัมผัสก็นั่นแหละก็คือว่าทีมตัวเองได้บอลใช่ไหมได้ฟรีคิกในกรอบเขตโทษผมก็อธิบายถูกนี่วะแล้วเตะไปโดนคู่แข่งอ่ะเตะไปโดนคู่แข่งจังหวะแรกอ่ะให้เตะใหม่ต้องส่งให้ผู้เล่นฝั่งตัวเอง1จังหวะก่อนมากกว่า1จังหวะกติกาข้อที่4นะครับการเตะโทษหรือว่าณจุดโทษนะครับหรือว่าเพนัลตี้นั่นเองเนาะเมื่อมีการยิงจุดโทษขาหน้าไม่ใช่ขาหน้าเมื่อมีการยิงจุดโทษนะครับอย่างน้อยขาอย่างน้อย1ข้างของผู้รักษาประตูต้องยืนอยู่บนเส้นปากประตูต้องเหยียบข้างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งต้องเหยียบอยู่บนเส้นปากประตูด้วยหากผู้ตัดสินเป่าให้สัญญาณยิงจุดโทษผู้เล่นต้องยิงจุดโทษทันทีหากไม่ปฏิบัติตามผู้ตัดสินสามารถลงโทษได้อ๋อไม่ยึกยักไม่ได้รอไม่ได้ต้องยิงทันทีเป่าปี๊ดต้องวิ่งจ๊อกยิงทันทีแล้วก็หากผู้ยิงจุดโทษครับสัมผัสลูกบอลนะครับติดต่อกันนะครับก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสผู้เล่นคนอื่นนะครับจะเสียฟรีคิกให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีอาจจะยิงได้เพียง1จังหวะนะถ้าตีความหมายนี่นะยิงได้1จังหวะไม่ใช่ว่าแตะบอลมากกว่า1จังหวะหรือเปล่าเคลียร์ๆอะไรเงี้ยจะเสียฟรีคิกทันทีพอสัมผัสบอล1ครั้งเอ้ายังไม่ได้แล้วก็เตะอย่างเงี้ยผมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าก็ยิงจังหวะเดียวอ่ะยิงจังหวะเดียวนั่นแหละห้ามยิงหลายจังหวะจนกว่าจะลูกบอลน่ะจะไปสัมผัสกระเด้งกระโดนสัมผัสไม่ว่าผู้เล่นฝ่ายตัวเองหรือว่าฝ่ายตรงข้ามอะไรเงี้ยแล้วก็กติกาข้อที่15นะครับการทุ่มนะครับเกี่ยวกับการทุ่มนักฟุตบอลทั้ง2ทีมนะครับต้องยืนห่างจากขอบเส้นสนามเป็นระยะทาง2เมตรหรือประมาณ2หลานะ2หลาในขณะที่มีการทุ่มนะครับทั้ง2ฝั่งแหละทั้งคู่แข่งทั้งฝ่ายตัวเองต้องห่างจากจุดทุ่มอ่ะจากเส้นนะจากเส้นออกข้างสนามอ่ะประมาณ2เมตรนะจะไปเบียดออกันอย่างนั้นไม่ได้นะไม่งั้นมันจะส่งยากเนาะมันจะเสียเวลาตรงนั้นด้วยแล้วกติกาข้อสุดท้ายนะครับข้อที่16นะครับการเตะจากประตูนะครับหากการเตะจากประตูลูกบอลมีการขยับเคลื่อนไหวที่ชัดเจนให้ถือว่าเกมเริ่มในทันทีโดยที่บอลไม่จำเป็นจะต้องออกจากกรอบเขตโทษอีกต่อไปนะฮะถ้าเขี่ยปุ๊บอะบอลเคลื่อนเขี่ยปุ๊บอะเล่นถือว่าเล่นแล้วประมาณนั้นเนาะหากมีการเตะจากประตูนะครับแล้วผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามยังอยู่ในกรอบเขตโทษเพราะไม่มีเวลาให้ออกจากกรอบเขตโทษให้เริ่มดำเนินเกมต่อได้ทันทีนะครับอันนี้ยังไงวะหมายถึงว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในกรอบเขตโทษอยู่แล้วฝ่ายตัวเองอะได้บอลใช่ไหมเพราะไม่มีเวลาออกบอลจากกรอบเขตโทษอ๋ออาจจะแบบว่ากำลังวิ่งกำลังจะออกไปจากรอบกรอบเขตโทษก็เล่นต่อได้เลยก็เล่นเร็วสามารถเล่นเร็วได้เลยแต่ถ้าหากนะครับผู้เล่นคนนั้นนะครับขัดขวางแต่มีเจตนาขัดขวางการออกบอลของผู้รักษาประตูอะไรประมาณนั้นเนาะให้ผู้รักษาประตูนะครับเล่นลูกตั้งเตะจากประตูใหม่อีกครั้งนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เนาะนะก็ถ้าเจตนาขัดขวางก็จะเป็นลูกตั้งเตะใหม่แต่ถ้ากำลังจะเดินออกไปจากนอกกรอบเขตโทษกำลังเดินยังไม่พ้นอะไรเงี้ย ก็เล่นได้เลยอะไรเงี้ยนะเพราะไม่ได้มีเจตนาขวางที่ชัดเจนประมาณนั้นโอ้มันก็ละเอียดเหมือนนะ โอเคครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะสำหรับกติกานะโคตรยาวเลยละเอียดยิบไปนะเนี่ยผมชี้แจงพยายามวิเคราะห์ตีความให้ท่านผู้ชมด้วยฮะก็คือว่าไม่ใช่ได้อ่านสักแต่อ่านเดียวคือวิเคราะห์ให้ด้วยว่าอ๋อมันน่าจะเคสประมาณนั้นประมาณนี้เนาะอะไรประมาณนั้นนะโอเคครับโอ้โหยาวมากๆเลยฮะอาจ2รอบนะฮะท่านผู้ชมครับโอเคครับลาท่านก็เดี๋ยวกดนี้เขาจะเอาไปใช้ใน
กฎนี้ก็จะเอาไปใช้ในน่าจะเป็นนัดที่25ละมั้งนัดหน้าแหละตั้งแต่นัดหน้าไปแหละนะลีกไทยลีกนัดหน้าไปแหละนะเพราะว่าในเสาร์อาทิตย์นี้ยังไม่ได้ใช้นะ17 18เนี่ยวันนี้ผมอัดคลิปวันที่17ใช่มั้ยวันที่17 18เนี่ยแหละครับก็ยังไม่ได้ใช้นะครับเดี๋ยววันที่20เป็นต้นไปเขาก็จะใช้ที่เห็นชัดๆก็คือเรื่องการเปลี่ยนตัวนะเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะวิ่งออกนอกสนามอะไรเงี้ยเห็นอย่างชัดเจนได้เนาะวิ่งอยู่ใกล้ตรงไหนก็ออกจากตรงนั้นเลยอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคครับก็ขอจบคลิปไว้ในเพียงเท่านี้เนาะสำหรับเรื่องกติกาใหม่นะที่ใช้ครอบคลุมกันทั่วโลกเลยแหละนะกติกานี้นะใช้ครอบคลุมกันทั่วโลกเกี่ยวกับโลกของฟุตบอลเนาะฟุตบอลลูกกลมๆนะไม่ใช่ลูกลีๆนะอันนั้นอเมริกันฟุตบอลลูกลีๆเนี่ยที่แย่งกันวิ่งไปวางในแดนของคู่แข่งอะไรประมาณนั้นอันนั้นเป็นอเมริกันฟุตบอลคนละเรื่องนะอันนี้เป็นฟุตบอลลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในโอเคครับสวัสดีครับ